ไฟนี่มันจะไฟยังไงเนาะยังไงก็พยายามเนาะจะพูดสามยังภาษาไทยค่ะก็ผิดพลาดก็ขอกลับปกติแล้วหลวงพ่อก็พูดทั้งหมดแล้วแหละเรื่องการปฏิบัติเนาะแต่ไม่อยากจะพูดมากอะไรหรอกเพราะว่าการพูดนี่ไม่ค่อยดีหรอกการกระทำนั่นแหละมันดีมากแล้วเราก็ทำกันมาตั้ง8วันละก็มันก็เห็นว่ามันสมควรแล้วแต่ว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองก่อนจะเรียกน้องซะเนาะน้องก่อนจะมาถึงขั้นนี้ก็มันก็ผ่านขั้นตอนมาหลายนะก่อนจะมาถึงที่ว่าทำครัวได้คิดว่ามันก็ตายแต่เมื่อก่อนก็เป็นคนที่จะว่ายังไงไม่เอาไหนเลยเหมือนกันอาจจะคุณเคอาจจะดีกว่านะคิดว่าคุณเคเขาก็พยายามพูดว่าเขาไม่ค่อยสงบไม่ค่อยอะไรเขี่ยมคมอะไรของเขาเลยอยากเป็นเหมือนคุณสมพรพี่สมพรแต่บอกว่าพี่ก็เป็นเหมือนน้องนั่นแหละเมื่อก่อนแต่ว่าการขั้นตอนอย่างนี้นะมันต้องผ่านความรู้สึกตัวนี้มาซะก่อนแต่ดีใจอนุโมทนาสาธุด้วยทุกคนยอมรับสายหลวงพ่อเทียนได้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่นะน้องกับปฏิบัติสายพุทโธมา7ปีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้คำตอบคำถามนั้นเพราะว่ายังไม่หายสงสัยในตัวเองไม่หายสงสัยในพุทธศาสนาว่างั้นเถอะแต่มาเจอหลวงพ่อมหาดิเลกแต่มันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงจาก7ปีแค่3วันเอง3วันน้องเข้าใจรูปนามเลยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนจากกระดุกกระเด็กเหมือนคุณเคว่ามาเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าทำงานก็ทำงานอยู่กับความเร่งรีบพอเราทำงานอยู่คาสิโนก็เป็นโฮสเทสนะกินข้าวก็เร็วเพราะว่าโมงเวลาที่ทำงานมันเขาก็มีแค่30นาที40นาทีอะไรทุกอย่างวันเวลามันก็ผลักดันให้เราทำทุกอย่างรีบๆเนี่ยนะเราก็เกิดความเคยชินคือสติเดิมๆมันยังไม่เปลี่ยนเลยเถอะหลังจากที่กลับมาทำความรู้สึกตัวอย่างนี้ตัวรู้สึกตัวนี้จากการยกมือเนี่ยเขาต้องเป็นเองซะก่อนหลังจากที่เขาเป็นเองที่น้องมาสรุปรูปนามสามวันนะเรารีบเข้าใจเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วอย่านิ่งเลยรีบเข้าเก็บอารมณ์เข้าหาเรียนกราบเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจตัวเองละก็คือเข้าใจรูปนามก็รีบเข้าเก็บอารมณ์ปฏิบัติแต่น้องโชคดีหน่อยที่อยู่ใกล้ศิษย์ท่านตลอดมาเลยพออยู่กับวัดกับบ้านก็5นาทีเองแล้วก็เป็นคนที่จะว่าอ่อนน้อมถ่อมตัวหรือว่าเชื่อฟังครูบาอาจารย์เป็นพื้นฐานแล้วท่านบอกว่ายังไงก็ทำอย่างนั้นท่านบอกว่าไม่ต้องพูดมากแล้วก็ให้เก็บอารมณ์ปฏิบัติน้องก็ทำตามแล้วก็ความที่มีศรัทธาและความเคารพท่านมากลางานเลย3เดือนลาสามีเลยก่อนผมเข้าไปจำพรรษากับท่าน3เดือนเข้าไปปฏิบัติกับท่านเพราะน้องก็อยากศึกษาตรงนี้เพราะเห็นความมันแตกต่างจาก7ปีของเรากับ3วันนี้มันเป็นไปได้ยังไงมันจะรู้สึกตัวชัดเราจะไปทางไหนทางไหนที่ความรู้สึกตัวนี้มันแตกต่างกับความที่เรามีความรู้สึกตัวเหมือนที่เราเคยทำแต่ก่อนๆนะนะบางทีมันจะแตกต่างกันมากจะลุกจะย่างจะเดินไปไหนมันจะมีความรู้สึกตัวบอกเราเลยเห็นชัดเจนเลยนี่คือตัวรู้สึกตัวคือตัวสติตัวนี้ก็เปลี่ยนจากสติสัญชาตญาณเป็นสติปัฏฐานเมื่อก่อนไม่รู้หรอกเรื่องนี้แต่เวลามันเปลี่ยนแปลงเรารู้ด้วยตนเองทุกคนจะบอกว่าโอ้รู้นามแล้วนะเข้าใจตัวเองแล้วนะใครจะบอกเราก็ไม่ได้หรอกเราต้องรู้ด้วยตนเองเราก่อนหลังจากตัวนี้ที่เปลี่ยนแปลงแล้วโอ้มันรักเลยรักการปฏิบัติเลยรักถึงว่ากล้าตัดสินใจไปขอนายว่า3เดือนนี่ขอออกงานมา3เดือนจะเข้าไปปฏิบัติให้ก็เอาไม่ให้ก็ออกใจมันใหญ่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเห็นอานิสงส์ของความรู้สึกตัวนี้แล้วว่าอ๋อและจิตใจมันจะเบาเลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี่มันพาให้เราหนักแบกภาระบ้านภาระเงินทองอะไรที่เรามีเนี่ยนะมันหนัก
แต่ความรู้สึกตัวตัวนี้ที่มันเกิดความรู้สึกตัวที่เข้าใจในตัวเองแล้วมันพาให้เราเบาตัวนี้แหละที่เราอยากจะรู้ว่าคือความเบากายเบาใจไปกราบเรียนหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นภาษาบาลีนะก็จำไม่ได้หรอกกายาระหุตาอะไรท่านก็พูดกับท่านไปแต่เราก็พูดไม่ได้เพราะอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นเลยแต่ท่านว่าอย่างนั้นเราก็ว่ามันก็เรื่องจริงกลับมาบ้านมันเปลี่ยนจากคนที่หยาบนะมาเป็นคนละคนเลยดีใจมากกลับบ้านกราบเท้าสามีเลยบอกว่าตายแล้วเกิดใหม่แล้วเนี่ยมันความมันรู้สึกนี้มันเปลี่ยนจากคนที่เราจะเรียกว่ายังไงเป็นคนหยาบมากเลยแหละถ้าเรายังไม่รู้ตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าเราหยาบถึงขนาดไหนหรอกความโลภเราจะจัดมากน้องนี่โลภมากที่สุดโทสะก็จัดอะไรก็จัดแต่มันรู้แล้วมันเปลี่ยนก็มันมาเปลี่ยนมาหลังจาก3เดือนเข้าไปปฏิบัติกับหลวงพ่อท่านให้เขาเก็บอารมณ์แต่น้องทำจริงเรื่องการปฏิบัติก่อนเราที่จะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนี้มันต้องมีศรัทธาและความจริงจังนี้ต้องแน่นอนเลยแหละทุกอย่างทุกคนก็คงจะเข้าใจละคุณพี่คุณหมอก่อนจะได้ไปเป็นขั้นด็อกเตอร์นี่ก็ต้องทุ่มเรื่อแรงศรัทธาเท่าไหร่เนาะก่อนจะได้ใบประกาศตรงนี้มาก่อนเราจะเห็นธรรมมันก็เหมือนกันอีกนั่นแหละเราต้องเป็นคนจริงเรื่องต้นของเราคือศรัทธาคือความจริงใจและความเพียรนี่แหละน้องก็ปักใจใส่เลย3เดือนนั่นน่ะสามีบอกว่าอ่ะจะโกนให้หรือจะโกนเอง โกนเลยก็เข้าไปศึกษาท่านเลยหลังจากนั้นแหละค่อยได้รู้ความรู้สึกตัวนี่เขาก็จะพัฒนาของเขาเข้ามามันก็เกิดความเข้าใจจากตัวเองไปรู้สมมุติรู้อะไรไปทั้งหมดเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่าเรารู้อะไรแต่มันมีความเข้าใจธรรมะไม่รู้มันมาจากไหนมันออกมาแต่ตอนนั้นมันฟุ้งอ่ะออกไปแล้วลืมตัวจากคนไม่รู้มารู้มันก็เลยฟุ้งไปตัวรู้สึกตัวมันก็หย่อนลงหลังจากนั้นน้องได้รู้เลยปุ๊บปั๊บว่าโอ้เวลาเรารู้ออกไปข้างนอกมันหมายถึงว่ามันไม่เข้าใจตัวเองละกลับมาก็ล้มลุกคุกคานผ่านผิดผ่านถูกมาจนหลายหลายครั้งจนหลวงพ่อบอกต้องเอาไปเก็บอารมณ์เมืองไทย ก็เลยก็ความเข้าใจมันก็ลึกซึ้งขึ้นมาก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าเราจะอยู่อย่างนี้ช่วยหลวงพ่อก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าการที่เรายังทำงานอยู่2วันหรือ5วันเมดิเคชั่นมันก็ยังยากก็เลยตัดสินใจว่ามันมีความเข้าใจถึงกล้าหาญบอกว่า พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัจจัย4อุ๊ยเรามีมันตั้งปัจจัย100แล้วนี่น่ะพวกเบาเนี่ยน่ะก็บอกตัวเองเลยนะถ้าเราอย่างนั้นเราพยายามจะทำยังไงก็มาปรึกษากับสามีว่าถ้าสมมติว่าค่อยลางานค่อยออกงานเพราะว่าอายุมันยังเล็ก47ปีเองตอนที่ตัดสินใจได้สามีก็บอกว่าเรื่องเลี่ยงเจ้านี่เลี่ยงได้แต่ว่าสิ่งที่เพชรนิ่งจินดาเครื่องที่เคยซื้อเคยใส่นี่โอ้ยมันออกตั้งแต่วันเห็นรูปนามเลยแหละเข้าใจปลดออกหมดเลยสีนั้นจะมาเป็นอันนี้แต่เมื่อก่อนเป็นคนชอบสวยมากชอบแต่งชอบทั้งหมดแหละเพราะเราทำงานก็ทำงานดีด้วยเป็นโฮสเทสอยู่ที่ร้านอาหารใหญ่ที่อเมริกาอยู่ที่โฮเทลของเอลโคเทคอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นน้องก็เปลี่ยนลงมาสามีโอเคก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อถ้าโยมลางานมาช่วยหลวงพ่อจริงๆนี่หลวงพ่อโยมจะไม่มีตังค์เดือนละ50ซวยกรรมการเพราะว่ากรรมการช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดป่านะไม่มีกรรมการจะไม่ว่าเหรอโยมจะลางานจริงๆเพราะว่าถ้าวันจุดด้วยเคสเซ่นมาช่วยงานอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อว่าโอ้ยหลวงพ่อจะบิณฑบาตเรียกสาธุโมทนาก็ตัดสินใจเลยสามีก็มาเรียนได้ก็ลางานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ทำงานอย่างนี้มาจนมันจะถึง10ปีแล้วเนาะอาจจะ10กว่าปีแล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนเป็นลำดับไปแต่ว่าเราไม่ทิ้งการยกมือนี่นะคือความรู้สึกตัวนี้ทิ้งไม่ได้เมื่อก่อนน้องคิดว่าจะปฏิบัติยกมือนี้นานแค่ขนาดไหนไปกราบเรียนหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าแล้วกินข้าวแล้วรู้ไหมเมื่อไหร่จะหยุดกินก็แสดงคำตอบออกมาว่าเราต้องปฏิบัติแต่เราก็ยังคิดอยู่นะมันมารู้ด้วยตนเองว่าวันไหนที่เรายังไม่มีความรู้สึกตัวชัดเจนเรารู้ได้ทันทีเลยว่าโอ้ความรู้สึกนี่มันอ่อนเพราะว่าเราไปเอาอริยบทย่อยนี่มันไม่ได้หมดเลยจะเดินจะไปที่ไหนที่ไหนแล้วก็บอกว่าเรากำหนดรู้แต่มันไม่ชัดเจนมันน้อยก็เหมือนที่เรา
คอลเลกเพนนี่อ่ะกับเราจะไปเอาคอลเลกที่เหรียญละ100 200มาเซฟเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างนี้แหละน้องก็เลยรู้ว่าไม่ต้องถามท่านก็ได้และพอเรารู้ด้วยตนเองว่ามันหลุดนี่มันหลุดบ่อยเวลาเราเข้ามาชาร์จทีไรอาทิตย์2อาทิตย์เข้าเก็บอารมณ์เนี่ยมันจะได้รู้เลยรู้ชัดเจนเข้ามาแล้วความผิดพลาดก็จะน้อยก็เหมือนที่การทำครัวนี่เราจะต้องใส่สติมากที่สุดเราก็รู้แล้วว่าเมื่อก่อนนี่ทำครัวต้อง2หรือ3คนช่วยกันคนนู้นทำนี้ทำนี้มันก็รู้สิแต่มันก็ยังมีความหนักใจนะทำแล้วมันก็ยังมีคำบ่นคำนั่นนี่แต่ฝึกมาหลายๆครั้งแล้วทำคนเดียวมันก็รู้สึกไปหมดเลยไม่มีคำว่าจะแบบว่ายังไงละแบบลักษณะว่าโอ้อันนี้ก่อนนะนี่หลังนะนี่อย่างนี้มันเหนื่อยมันไม่มีมันมีจิตมันอยู่ในขณะปัจจุบันเลยเราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีความอดทนสูงมากเวลาเรารู้ตัวนี้ชัดๆแล้วนะมีความเข้าใจชัดแล้วงานสิ่งนี้เป็นทำงานในพุทธศาสนานะเราทำนี่เป็นทำช่วยกัลยาณมิตรให้ท่านทั้งหลายได้แบ่งเบาความอะไรล่ะความลำบากได้ตั้งใจปฏิบัติอุ้ยมันมีกำลังใจมากเลยไม่อิดไม่เหนื่อยนี่มันคือจากการที่เราเข้าใจตัวเองมากที่สุดเลยว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ตัวสติตัวนี้อยู่กับเราตลอดมันก็อยู่กับการที่เรากำหนดรู้ช่วยบ้างและการที่เราพัฒนาเก็บอารมณ์บ้างเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารีทรีตแต่ละครั้งเนี่ยน้องจะต้องใช้เวลาอาทิตย์สองอาทิตย์ต้องเก็บอารมณ์ก่อนเพราะคือชาร์จแบตเตอรี่คือพักผ่อนก็ว่าได้เพราะว่าเวลาเราเก็บอารมณ์เราได้พักผ่อนทั้งหมดพอเราจะงดเรื่องการอะไรแล้วคือไม่คุกไม่ทำเหมือนคือเราทำลักษณะคือยังไงคือแบบคือปกติเราจะอยู่บ้านเนี่ยเราจะมีการทำอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเพลอะไรของเราเนี่ยอาหารเย็นบางมื้อเนี่ยสามเราไม่ทานก็สามีทานถ้าวันไหนเราจะเก็บอารมณ์แล้วเราก็บอกสามีเลยว่าเทคแคร์ตัวเองตอนเย็นนะเราก็ทำเช้ากับเพลแล้วเราก็เก็บเงียบของเราอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์น้องจะเอาของตัวเองอยู่บ่อยๆเลยไม่เคยทิ้งความรู้สึกตัวเพราะว่าเราอยู่รอดปลอดภัยก็เพราะตัวนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงถึงวันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือต้องทำความรู้สึกตัวนี้ตลอดน้องจะเอานี้เป็นหลักเลยจะไม่ไปดูหรอกคนอื่นใครจะว่ายังไงยังไงก็ช่างมันก็เป็นเรื่องของท่านแต่เรื่องที่ความเข้าใจของเราคือดูตัวเราเองเนี่ยน้องมีกำลังใจตรงนี้ล่าสุดที่ไปเมืองไทยมาที่มาลิทิบ้านพิจุดี3เดือนนั้นน้องคิดว่าจะไม่พูดอีกละต่อไปนี่พูดถึงตัวเองเลยนะถ้าเกิดยังไม่อยากจะทำงานนี่ใหญ่ๆจะทำแบบเอาแต่ตัวเองนี่ความมันเห็นตัวเองว่าความสำคัญที่การมีความรู้สึกตัวที่ทำให้ตัวเองนี่นะมากที่สุดดีมากเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นความบกพร่องหรือผิดพลาดของเรามากมันไม่เห็นหรอกลักษณะที่มีสติระดับหนึ่งเนี่ยยังไม่เห็นเลยไม่เห็นลึกๆของความโลภของตัวเองความโกรธของตัวเองเนี่ยไม่เห็นหรอกจะไปเห็นแต่ข้างนอกเวลาเราฝึกเข้ามามากๆแล้วเราจะเห็นมากเลยว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนผิดแล้วต้องมาแก้ไขด้วยตนเองเลยเรารู้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงแต่น้องก็เห็นว่าอย่างอื่นนี่เปลี่ยนช้ามากเลยแต่เรื่องความเคลื่อนไหวของเรานี่นะเปลี่ยนเราพฤติกรรมของเรานี่ได้เร็วมากให้มีความจริงและมีศรัทธาเถิดทำน้องมั่นใจเลยกล้าเอาขอประกันด้วยอีกว่าถ้าทำอย่างนี้นะแน่นอนเลยเพราะว่ามันจะมีตัวกระตุ้นความรู้สึกเนี่ยให้ถึงเราก่อนจะไม่ถึงคนอื่นเรารู้สึกเลยไม่แต่การที่จะเราจะพูดไปตำหนิคนอื่นที่ไปว่าคนอื่นนี้มันจะเข้ามาเลยเพราะว่าความรู้สึกตัวนี้เขาจะเป็นตัวสติตัวนี้เข้ามาดูตัวเองก่อนสมควรไหมไม่สมควรไหมมันจะพิจารณาของมันเองอันนี้น้องจึงอยากจะเรียกว่าตัวนี้คือตัวคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่สุดของลูกจริงๆเพราะว่าปกป้องเรียกว่าดูแลลูกอย่างดีฉะนั้นน้องคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้เรื่องการเจริญสติที่
หรืออาจจะจริตหลายๆคนอาจจะไปอย่างนั้นได้แต่สำหรับคนที่มีอินทรีย์อ่อนเหมือนน้องนี่นะอยากกราบเรียนว่าอันนี้ช่วยน้องเยอะมากจากคนที่ทุกอย่างจัดว่างั้นเถอะก็ลดละลงมาได้ละหลายๆอย่างลงมาได้เปลี่ยนแปลงจากคนที่เป็นโฮสเทสสั่งคนที่ทำครัวกลับมาเป็นคนทำครัวได้คือคุณพี่เห็นหรือน้องหรือว่าคุณพี่เห็นทุกคนเห็นนี่แหละไม่นึกว่าจะทำได้คุณหมอโทรไปบอกว่าจะมีงานอย่างนั้นนั้นคุณหมอสตรีสมากอย่างนี้ปลอบใจเลยคุณหมอไม่ต้องห่วงวางใจทั้งหมดเรื่องครัวมาหาน้องน้องไปจัดการให้หมดเลยทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงรับเอาหมดเลยไม่ต้องห่วงเดินทางไปเมืองไทยด้วยความสบายนะปลดทุกอย่างมาหาน้องจะรับหมดหลังจากคุณหมอมาแล้วว่าคุณสมพรต้องเอาอุปกรณ์มานะที่บ้านคุณสมพรมาทำนี่ตัวเองยังไม่รู้ว่าภาษาไทยอุปกรณ์นี่คืออะไรก็บอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยคุณหมอทุกอย่างวางเป็นหน้าที่ของน้องกลับมาถามพี่วานิสาพี่วานิสาอุปกรณ์คืออะไรพี่วานิสาบอกว่าอุปกรณ์ก็กระทะหม้อของโอ้โหแล้วก็มาบอกพ่อใหญ่จันทีว่าพ่อใหญ่เตรียมนะต้องมีนี่เอารถเราไปไม่ได้ต้องได้เช่ารถแล้วอ้าวแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปบ้างเอาอุปกรณ์ก็บอกว่ากระทะคกน่ะพี่วรรษาบอกว่าคกอะไรหม้อแหกแตกกระโปงเนี่ยเป็นของคืออุปกรณ์แต่ใจมันไม่ห่วงเลยว่ามันยากมันอะไรมันไม่มีเลยพี่วรรษาก็หวังดีพรน้องอย่าไปยกหม้อใหญ่เด้อของพี่จุดี้นั่นไม่ได้หม้อใหญ่นั่นมันหนักมากนะน้องโอ้ยพี่น้องก็จะพยายามแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยน้องจะเอาหม้อของน้องไปมันจะเอาไปหมดเหรอแล้วกระทั่งหลวงพ่อต้องกระเป๋ามาต้องอาจารย์มงคลด้วยแต่มันจิตใจมันใหญ่มากไม่มีอะไรใหญ่กว่าเรื่องจิตใจตัวนี้มันไม่กลัวงานเลยไม่รู้เลยอาหารไทยนะน้องมีแต่คนไทยนะทุกคนมาปฏิบัติหรอกพี่แล้วก็ท่านต้องปฏิบัติทั้งวันหลวงพ่อต้องเข้มมากและหิวทุกคนอะไรก็จะอร่อยหมดแหละว่ะพี่ก็เป็นห่วงสงสารน้องนะพี่ก็ไปช่วยไม่ได้นะสมพรระวังตัวเองนะโอเคพี่ thank you มากๆแต่มันความใจมันใหญ่แต่คอร์สนี้ก็กราบขอโทษด้วยนะปกติจะต้องเป็นเจจริงๆนะแต่สงสารได้ยินพี่บริษัทว่ามีแต่คนไทยทั้งนั้นนะอาหารไทยต้องจัดนะพรเลยมีปลาบ้างมีวัดกุ้งบ้างนะก็เลยบอกโอ้โหเราเนี่ยมันมาตึ๊ดได้ใจเลยว่าเราจะเอาใจนักปฏิบัติหรือเราจะเอาใจตัวเองต้องเอาให้มันผสมผสานกันหน่อยเพราะว่าคนใหม่ต้องพยายามอบอ้อมให้ทุกคนไม่ต้องกลัวหลวงพ่อต้องกลับไปว่าอาหารไม่ดีเพราะคุณหมอว่าถ้าบางครั้งก็จะออเดอร์อาหารด้วยยังปลอบใจคุณหมอว่าอย่าไปจัดอย่าไปใส่ใจเงินมากให้ประหยัดทานอาหารน้องซะก่อนวัน2วันถ้าคนไหนทานไม่ได้ก็ค่อยออเดอร์อาหารบอกว่าอาหารวันหนึ่งต้อง 2-300 ไม่ต้องดูซิดูรีซีฟเนี่ยแล้วจะหัวขวนมีแต่นายสตอเลยน้องไปละประหยัดขนาดเลยสาธุอนุโมทนาด้วยอาหารหลายอย่างที่มีแต่ทำด้วยที่จะเอาดีที่สุดคือมีแต่ปลาเพราะไส้ปลาของวายขอทั้งนั้นเลยแต่การนั้นผักก็พยายามของผักปลูกเองแล้วก็ไปซื้อตลาดนานีนายมาก็พยายามล้างให้สะอาดดีอนามัยไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแต่ทุกอย่างประหยัดแต่เสียใจบอกกับคุณหมอว่าค่าอาหารถูกกว่าค่ารถโอ้ยบ่นแล้วก็บ่นอีกไม่เคยบ่นเลยบ่นเรื่องรถไม่เคยเลยคิดว่าจะเอารถตัวเองมาแล้วก็คิดแซวว่ามีหลวงพ่อแล้วมีอาจารย์บางคนมันไม่หมดแล้วของเราอีกก็เลยตกลงว่าค่ะขอโทษจริงๆนะใส่ใจมากเรื่องค่ารถอาหารถูกกว่าค่ารถอีกโอ้โหเสียใจมากแต่ก็กราบขอบพระคุณทุกคนกัลยาณมิตรทุกคนนะอาหารอร่อยมากค่ะทุกคนชอบหมดเลยอนุโมทนาด้วยแต่ยังไงก็ยังกราบขอโทษว่าอาหารมันก็มีเนื้อปลานิดหน่อยแล้วก็มีกุ้งอาจจะไม่เคยมีหลวงพ่ออาจจะตกใจและเห็นมันแรกค่ะแต่พี่วริษาบอกว่านี่ถ้าคนไทยน้องอาหารไทยต้องจัดนะอาหารของเจ้าอาหารเจอาหารนั่นนี่ไม
มันทานไม่ได้ก็เลยเอาใจนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนก็เห็นว่าได้อารมณ์ดีก็อนุโมทนาด้วยแต่ก่อนอื่นน้องอยากจะฝากคุณหมอเปรมกับคุณหมอจำนงด้วยงานนี้รับภาระหนักมากเลยแต่ก็ขอบุญกุศลอันนี้นะคุณหมออย่าทิ้งและอย่าท้อถึงแม้ไม่มีงานที่ไหนก็อย่าทิ้งความรู้สึกตัวเลยคุณหมอเพราะว่าตัวนี้ที่ปลูกฝังน้องมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือตัวเดียวนี่แหละขอให้คุณหมออย่าท้ออย่าทิ้งที่จริงไม่ได้ว่าเป็นงานหนักแต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อกล่าวถึงว่าความที่หลวงพ่อไม่ได้อยู่ประเทศนี้แล้วเราไม่ได้ติดต่อเองโดยตรงข้อความก็หลุดมั่งอะไรมั่งก็หลายๆอย่างจริงอยู่แล้วก็อุปสรรคนิดหน่อยเขาไม่ใช่เป็นอุปกรณ์นะแต่นานไปเดี๋ยวตัวรู้สึกตัวที่เขาเข้มแข็งแล้วเขาจะไม่หวั่นไหวหรอกเล็กน้อยก็จะผ่านได้น้องในอุ้งก่อนจะมาถึงตรงนี้หลวงพ่อไม่ใช่สอบนะครับแค่นี้นะสอบทุกคนหนักมากแล้วก็น้องโดนย่ำแย่เลยงานรีทรีตอยู่ที่บ่อน้ำร้อนต้องเอาทั้งน้ำกินไปด้วยเพราะบ่อน้ำร้อนจะน้ำกินไปไม่ได้ไม่ใช่แต่อุปกรณ์อย่างเดียวน้ำดื่มน้ำล้างผักต้องเอาไปทั้งหมดเลยเพราะใหญ่ที่อาจจะเป็น3-4เที่ยวต้องขนน้ำน้องก็เคยผ่านมาแล้วเนี่ยน้องพาให้ตัวเองใจหนักแน่นเลยก็เลยบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเราไปเองความอดทนก็จะมาเองเพราะว่างานไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่างานที่ทำให้พุทธศาสนาหรอกที่น้องคิดว่านะเพราะว่างานที่ช่วยพุทธศาสนานี้เป็นงานที่อะไรจะเรียกไงดีมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เราควรทำมันก็เลยไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะมาขัดขวางเราได้น้องดีใจมากเลยที่ได้ทำงานเช่นนี้จนได้ลางานมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็10 ปีนี้แล้วแหละการทำงานเลยไม่มีอินคัมเลยนะที่ก่อนที่ทำตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะหลวงพ่อบอกว่าจะบินทบาทเลี่ยงก็เลยฝากทองไว้หลวงพ่อจะไม่เป็นไรก็บูชาสาธุเนาะยังไงจะอะไรบกพร่องเรื่องแม่ครัวหรือว่าอะไรที่น้องผิดพลาดเรื่องการสื่อสารภาษาไทยก็ขอกราบอภัยไว้ที่นี่ด้วยก็มีคำถามข้อที่หนึ่งใช้เวลานานแค่ไหนจากพี่บอกว่าพี่เป็นเหมือนเคสกระโดดกระเด็นอย่างนี้เปลี่ยนมาเป็นคนเรียบร้อยอย่างนี้พี่เคสถามใช้เวลานานแค่ไหนอย่างที่สองที่บอกว่าต้องทำความรู้สึกดีอยู่ตลอดมาถึงจะทำรูปแบบที่หนึ่งข้อสองเปลี่ยนนี่แหละโอเคขอข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่หนึ่งที่บอกว่านานเท่าไหร่ที่มันจะเปลี่ยนแปลงสำหรับพี่เองเนาะเขาเป็นคนจริงอยู่แล้วไม่นานหลังจากที่เข้าใจรูปนามแล้วก็เข้าไปปฏิบัติกิจอารมณ์3 เดือนออกมาเป็นคนละคนเลยที่จริงที่มันเปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่วันแรกขอให้สะดุดรูปนามไม่จริงๆคือความสะดุดรูปนามหมายถึงว่าให้ตัวสติตัวเดิมๆของเรานี่เปลี่ยนเป็นสติปัฏฐานจริงๆนี่คือความเข้าใจเขาจะกลับขึ้นมาดูตัวเองถ้าสมมติว่าตัวสติตัวนี้ยังเหมือนเดิมเราจะบอกว่าหรือมีคนมาบอกว่าหรือใครก็ว่าเราเข้าใจรูปนามแล้วแต่เราจะรู้ด้วยตนเองของเราเลยถ้าทุกอย่างยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่ใช่เขาต้องเป็นเองเขาต้องเปลี่ยนเขาเองแต่เราก็ช่วยนิดหน่อยคือช่วยกำหนดนะสมมติเรารู้ว่าเราเร็วปุ๊บอย่างนี้ถ้าเป็นตัวสติตัวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาจะกลับขึ้นมาดูตัวเองเลยแล้วเขาจะเปลี่ยนเขาเองอัตโนมัติเลยเวลาเราพูดไปปุ๊บรู้เลยว่ามันไม่สมควรเราก็จะรู้ด้วยสติตัวนี้แหละสติคือตัวที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะถอนกลับคืนมาได้เร็วมากคือกลับคืนมาดูตัวเองเร็วมากความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนเวลาเราพูดไปเห็นว่ามันผิดพลาดเขาจะแก้ไขตัวเขาเองบ่อยเข้าเขาก็จะละเอียดเข้าไม่นานถ้าตัวนี้มันจริงนะถ้ายังไม่จริงหรือเหมือนถึงว่า 50% ซะหรือว่า 30% ของความสติที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาเนี่ยนะมันก็จะช้าหน่อยเพราะมันมี2รูปแบบคือรูปแบบหนึ่งคือสติแบบสัญชาตญาณที่เรามีมาใช่ไหมแล้วที่2นี้เขาจะเป็นสติของสัมโพชฌงค์7หรือสติของมหาสติตัวนั้นเถอะและมหาสติตัวนี้เขาจะใหญ่แล้วเขาจะดูกลับขึ้นมาดูเหมือนคุณแม่ที่ดีที่สุดจะรับผิดชอบตัวเอง
ขาจะเห็นแล้วเขาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขาเองเลยนี่คือกลัวมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากถ้าสมมติว่ามันยังมีแค่ 20% 30% ของความเข้าใจของลูกนามนี้หรือว่าความสติตัวนี้เขาพัฒนาแค่20หรือ30ก็จะนานหน่อยใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเขาเป็นเองจริงๆแล้วสรุปจริงๆแล้วตัวนี้เขาจะกลับย้อนเข้ามาดูตัวเองบ่อยมากเลยแม้แต่จะกระพริบตาอ้าปากเคลื่อนไหวไปไหนน้องพี่บางทีทำครัวคนเดียวก่ออาหารจะออกปกเก็บอย่างนี้วิ่งนะแต่จะมีความรู้สึกตัวเลยหั่นผักจัดผักอะไรเขาจะวิ่งเขาจะไปเขาจะมีความรู้สึกตัวเพราะว่าตัวนี้เขาปลูกฝังของเขาไว้เต็มแล้วถ้าสมมติว่าเรายังกำหนดอยู่มันก็จะหลุดนะถ้าเขาเป็นเองสติตัวนี้ความรู้สึกตัวนี้เขาเป็นเองเขาจะเปลี่ยนเร็วเพราะว่าเขาจะหันขับมาดูตัวเองบ่อยๆทำนี่ผิดคือสมมติว่ามีความโรคจัดเห็นอันนี้ก็จะให้ปั๊บเห็นนี้ก็ได้เห็นอะไรมันจะเป็นการค้าทั้งหมดเลยมันอยากได้ไงมันจะรีบกลับขึ้นมาดูตัวเองโอ้โหมันไม่ถูกแล้วสติปัฏฐาน4มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันจะดูมันจะตัดเมื่อก่อนเคยขอโทษทั้งหมดแต่งหน้าแต่งตาก็ทำงานดีด้วยมันเห็นปุ๊บสะดุดรูปนามสามวันนั้นมันปลดเลยใส่สีขาวอย่างนี้เลยตลอดมาเลยทำไมต้องใส่อย่างนี้แต่มันรู้นะมันมีปัญญารู้เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสีสันนะความเข้าใจมันว่าอ๋อแต่เราก็ยังประมาทเรายังมีครอบครัวอยู่แล้วต้องพยายามเอาอะไรมาหุ้มมาเกาะมันไว้หน่อยสีอย่างน้อยสีขาวมันก็จะกลัวว่าไปถูกนู้นถูกนี้มันจะเปื้อนเห็นไหมมันจะมีปัญญาป้องกันเขาเองเลยแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วไม่เป็นไรมันก็จะดูตัวเองเขามันไปสีไหนก็ได้แต่เราจะกลับขึ้นไปใส่สีแดงสีฟ้าสิยังไม่ได้ละอายเลยมันจะเกิดฮีริขึ้นมาเลยอายเลยแหละขนาดแหวนเพชรแหวนพลอยนี่ลูกต้องไม่ได้เลยเอาใส่ตู้เซฟหลังจากที่มันเข้าใจเข้าไปจริงๆแล้วจะเอากลับขึ้นมาใส่ไม่ได้อีกละคือสิ่งตัวนี้เขาจะเป็นออโตเมติกของเขามาเลยต้องไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็เลยเรียกพี่เรียกน้องเรียกอะไรมาโดเนชั่นเลยเอาไว้ก็เก็บไม่ได้เพราะเราเอามาใส่มันก็ใส่ไม่ได้แล้วก็เลยแจกน้องแจกพี่แจกลูกแจกหลานแจกพี่สาวเมืองลาวเมืองไทยไปหมดเห็นไหมมันจะเป็นของเขาไปเองถ้าสมมติว่ามันเป็นเองนะสมมติว่ามันเข้าใจนี่ตัวรูปนามนี่ชัดเจนจริงๆแล้วการพัฒนาการพัฒนาตัวรู้สึกตัวเราก็ต่อเนื่องบ่อยแล้วเขาจะละเอียดขึ้นไปหาสมมุติปรมัตถ์วัตถุปรมัตถ์อาการของเขาเขาจะเห็นทุกอย่างเป็นอาการไปช่วยๆจะเห็นอะไรแล้วเขาก็จะเห็นของเขาแต่ไม่ใช่ว่าไม่เอานะก็เห็นก็เอาแต่เขาไม่ยึดแค่นั้นเองถ้าพี่พูดเมื่อกี้ค่ะมันบอกว่าถ้าเรากำหนดรู้เนี่ยมันจะหลุดไม่ใช่สิ่งที่ว่าเรากำหนดรู้ด้วยแล้วมันก็ยังจะหลุดถ้าสติตัวนี้เป็นแค่ 20% หรือ 30%สมมติว่ามันสมบูรณ์หรือเป็นแบบ70หรือ75%ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวนี้คือจะเป็นตัวสติปัฏฐานเปลี่ยนจากสติเดิมๆขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานเขาจะลูกเข้ามาเห็นตัวเองบ่อยๆแล้วมันจะเปลี่ยนเร็วแล้วถ้าเกิดเราทำคนเดียวอยู่ที่บ้านมันจะเปลี่ยนเพราะว่าพี่ไปหลวงพ่อไปอยู่น้องความเข้าใจของพี่อยู่กับหลวงพ่อแค่เวลาหลวงพ่อมาหลวงพ่ออยู่เมืองไทยพี่เก็บอารมณ์อยู่บ้านมากที่สุดพี่ไม่ได้เล่าประสบการณ์จากที่การปฏิบัติมาเลยเข้าใจธรรมะหลายครั้งหลายขั้นตอนมีแต่อยู่บ้านเลยเก็บอารมณ์อยู่บ้านเพราะตอนนั้นพี่ก็ยังทำงานหลังจากที่ไปเข้าไปหาหลวงพ่อ3 เดือนไปเก็บอารมณ์อยู่ไปบวชแล้วไปเก็บอารมณ์อยู่ที่นั่นเราก็พัฒนาไปได้ระดับนึงแล้วแต่พี่เลิกจากงานมาปุ๊บแรงวันศุกร์ของพี่เตรียมอาหารมาหาเรียบร้อยเข้าเก็บอารมณ์จะถึงวันจันทร์ออกงานประมาณ2 หรือ 3 ปีพี่ก็ลางานก็รีบเข้าปฏิบัติตลอดมาเลยไปเมืองไทย3 เดือน 4 เดือน 5 เดือนตามหลวงพ่อบ่อยๆปฏิบัติมันก็ชัดเจนของเราแต่ถ้าอยู่บ้านเรารู้ต้องให้ตัวเองนี่รู้ว่าช่วยตัวเองได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าการเก็บอารมณ์นี่พี่จะบอกอีกตรงหนึ่งเรื่องการเก็บอารมณ์อยู่ที่บ้านเอาเป็นประสบการณ์ไว้น้องเป็นคนที่ทำอยู่ที่บ้านบ่อยครั้งมันจะมีอุปสรรคเพราะว่าอยู่บ้านนี้เรามันมีความเคยชินอันนี้เดี๋ยวไม่สะอาดก็อยากเช็ดอันนี้นี่ก็อยากจับอยากนู่นนี่มันจะมีการไม่เอื้อสำหรับเราหรอกถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงๆแต่พี่โซปิจะเป็นคนจริงที่หลวงพ่อเทียนว่าคนจริงเจอของจริงนี่เรื่องจริง
ถ้าไม่จริงจริงๆนะเก็บอารมณ์อยู่บ้านบ่ได้ดอกบอกว่าบ่ได้ถ้าตราบไหนตัวสติตัวนี้เขายังไม่เป็นเองก็มันก็จะอยู่อย่างนั้นล่ะล้มลุกคลุกคลานอย่างนั้นต้องหาปัญญาอมิตรเข้าหาครูบาอาจารย์อย่างน้อยๆต้องไปฝึกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาซะก่อนที่จะอยู่บ้านนี่ไม่ได้เพราะเราจะรู้เราเองเนี่ยไม่มีใครรู้เท่าที่เรารู้ตัวเราเองว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนผิดถูกแค่ไหนเรารู้เราเองนี่คือคำตอบขั้นข้อที่หนึ่งนะถ้ามันเป็นเองจริงๆนะความรู้สึกตัวของเรานี่หรือตัวรู้รูปรู้นามของเรานี่เป็นถึง 50-70% เขาจะเปลี่ยนได้เร็วมากเพราะว่ามันจะเกือบทั้งหมดละมีแต่ 20% หรือ 30% ข้างนอกแค่นั้นเองแล้วเขาจะเร็วที่เปลี่ยนจากกระดุกกระเดกนะครับหลังจากนั้นคำถามตัวที่สองถามว่าความกำหนดรู้หรือยังไงก็ที่ตลอดที่ว่าแค่ที่ทำเนี่ยก็ครั้งนี้อยู่ตลอดนะคะหรือยังไงนี่หลังจากนั้นโอเคอันนี้จะเป็นรูปแบบก่อนนอนถ้าได้3ชั่วโมงก็ดีหรือชั่วโมงก็ยังดีแต่ต้องได้ทำไม่ทิ้งไม่ได้ความรู้สึกตัวถ้าเรายังไม่เข้มแข็งนะถ้าเราเข้มแข็งแล้วมันจะไม่ได้ทำบ่อยหรอกเวลาทำครัวมันก็เป็นแล้วมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ละเราจะทำเลยแต่มันจะไม่ชัดเจนถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้มีตัวรู้สึกตัวนี้ขึ้นไปถึง 50-70% เราจะกำหนดช่วยเขาแต่ว่ามันก็จะหลุดมากกว่าได้แต่ตัวรูปแบบตัวนี้พี่อยากบอกว่าถ้ามีโอกาสอย่าทิ้งเลยแต่ละวันอย่าทิ้งต้องได้ทำแต่ทำอย่าคิดว่าทำสักแต่ว่าได้ทำนี้ก็ไม่ได้ผลต้องให้รู้จริงๆว่าเรายกอันนี้เลยจุดหนึ่งของนักปฏิบัติเราคิดว่าจะยกมือนี้คิดว่ารู้แล้วบางครั้งยกเฉยๆจิตจะอยู่ที่อื่นกายกับใจไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เสียเวลาเปล่านะเราจะต้องพยายามว่ามันรู้จริงๆที่เขาแข่งอยู่อย่างนี้เขายกอย่างนี้ขอให้เรารู้จริงๆให้อยู่กับขณะปัจจุบันนี้จริงๆถ้าสมมติว่าใจเราไม่ได้มาอยู่กับตรงที่เราเคลื่อนนี่โอ้มันก็ยากหน่อยกับมันก็ไม่เป็นไรกับผิดถูกก็ช่วยได้แต่พูดถึงว่าถ้ามันหลงไปลืมไปให้กระตุ้นกลับมาใหม่บางครั้งนะน้องต้องได้ช่วยคือเอาสายตาขึ้นมาดูตรงนี้ก่อนให้เรารู้จริงๆซะก่อนเวลาเราทำเก็บอารมณ์เราอย่าไปคิดว่าเวลาเรานั่งนานๆกลัวมันจะขาดสมาธิหรืออะไรจะกระดุกกระดิกหรือตีงนู่นพวกนี้ไม่เราจะเคลื่อนได้แต่ขอให้เรามีความรู้สึกตัวแต่ละครั้งเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยก็ให้เรารู้ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสมาธิสมาธิคือความตั้งใจใช่ไหมขณะที่ตั้งใจกำลุกขึ้นตอนนี้เราก็มีสมาธิแล้วใช่ไหมถ้ามันอยู่อย่างนี้สมาธิของเรามันก็มีอยู่แล้วเราทำอย่างนี้แหละจิตเราจะกลับมาอยู่กับตัวเองยิ่งดีกว่าที่เรานั่งไป 4-5 ชั่วโมงใจมันเพลินไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยจริงๆเสียเวลาก็เหมือนกับพี่ว่าเรานอนหลับไปแล้วเพ้อฝันไปแล้วก็เกิดนิมิตอันนู้นอันนี้ขึ้นมาอันนั้นก็เสียถ้าอย่างนั้นเราพยายามให้ขยับบ่อยก็ได้แต่ขอให้กำหนดซะก่อนจะขยับเรากำหนดแต่ละครั้งก็จิตมันมาอยู่กับตัวเองแล้วใช่ไหมนี่แหละคือมันไม่เสียโอกาสตรงนี้แล้วก็พูดถึงว่าไม่อยากให้ทิ้งไอ้ตรงนี้ถ้าทิ้งก็แสดงว่าจะนานหรืออาจจะจืดจางไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ทำอย่างน้อยก็ทุกครั้งที่มีโอกาสเคก็ไม่ได้ทำงานแล้วอาจจะมีเวลามากเมื่อกี้เนี่ยที่เคถามนะพี่ๆบอกว่าถ้าก็ไปเก็บอารมณ์กับหลวงพ่อหนูก็จะได้ลาสามี3เดือนเหมือนกันได้ไปเก็บที่ถามอยู่นี่จะได้มีมุตนาสาจริงๆไม่ใช่พ่ออย่ามากไม่ใช่พ่ออย่าทีนะแต่จริงๆนะจะพูดถึงว่าพ่อใหญ่ทีนี้เป็นคนดีมากถ้าไม่มีพ่อใหญ่ทีงานนี้ก็ไม่สำเร็จนะเป็นเรื่องจริงนะพ่อใหญ่ทีนี่เขาเป็นคนที่ให้ตามหลวงพ่อทุก4เดือน5เดือนนี้ไม่เคยบ่นเลยให้ไปไหนเวลาไปรีทรีตอย่างนี้รู้แล้วไม่มีไม่กลัวก็
โอ้ยไปช่วยเด้อพ่อใหญ่ทีเด้ออย่างน้อยๆเขาก็โอ้ยทั้งหมดเลยแหละบางอย่างเราหั่นไม่ทันเนาะหั่นผักตรงนี้นี่รีบช่วยพวกทำแล้วก็ช่วยคลีนด้วยเนี่ยนี่จะพูดถึงความดีของคุณสมพรนิดนึงนะพอดีได้คุยมีโอกาสได้คุยกับสามีพี่เขาอะนะก็พี่ก็ถามว่าพี่เหนื่อยไหมเล่าก็เหนื่อยอยู่แล้วโถทำไงแล้วมันเหนื่อยบางทีผมเหนื่อยมากๆผมก็แบบพูดกับพี่อะผมว่าเหนื่อยอะเหนื่อยแล้วผมก็จะขอพี่เอ็นหลังหน่อยคนไม่ไหวแล้วแล้วก็พี่ก็บอกว่าไปเอ็นเตอร์แล้วก็ถึงเวลาก็มาช่วยน้องเด้ออะไรอย่างเงี้ยแฟนพี่เล่าให้ฟังแล้วเขาก็โอเคก็ถามแล้วพี่ก็บ่นไหมเหนื่อยไหมเขาบอกไม่เคยได้ยินแม้แต่คำจากปากพี่เลยมันเราต้องเป็นผู้เข้มแข็งให้เขาทำไมเป็นผู้เข้มแข็งให้เขาเขาเป็นคนตามเราคนช่วยเราถ้าเราอ่อนแอเขาจะว่ายังไงเนาะเพราะเราต้องการอยากให้เขามาอยู่จุดนี้เหมือนกันแต่เขาช่วยได้ขนาดนี้ก็ดีแล้ว70กว่าแล้วเนาะก็เขาช่วยได้อย่างนี้ก็โมทนาสาธุกับเขาละแต่เราก็ไม่เคยบางครั้งนะเขาเห็นเราทำงานตั้งแต่เริ่มรีทรีตมาเนี่ยครัวปลาเกือบ200พาวนะทำเองคนเดียวปลาส้มปลาแดดเดียวปลาที่ทานกันทุกวันเนี่ยเตรียมกันหมดเลยแล้วที่เตรียมไว้จากเป็นชโนด้วยกลับไปจะไม่มีเวลาแล้วใช่ไหมต้องไปเข้าคอร์สหมอผีเอาดีแล้วก็ต้องจะไปช่วยงานหมอพดาอีกที่คอนเนติคัตอีกเราก็ต้องได้เตรียมกันทั้งหมดเขาบอกว่าถ้าอยู่ทำทั้งหมดนี้ยูไม่เคยบ่นเลยว่าอะไรคืออะไรที่ยูทำไมเยอะแยะต้องเอาไปวันนั้นแต่เรารู้แล้วว่าเราเคยเป็นโฮสต์มาแล้วเราต้องวางไว้ว่าเวลาช่วงนี้มันจะไม่มีถามทำไว้แล้วมันฟรีได้เราทำได้เขาก็เห็นเราเปลี่ยนแปลงนี่แหละเขาค่อยตามปกติพอใหญ่ทีจะไม่ตามคนแล้วไม่ลงคนง่ายๆพอใหญ่ทีก็หัวนายทหารเก่าแต่ก็เห็นเราทำเป็นผู้เข้มแข็งนะเป็นอย่างถ้าเราไปท้อไปแพ้ไปบ่นโอ้นู่นนี่ไม่ตามแน่คนนี้บอกว่าไม่ตามแน่ขอเป็นคำถามสุดท้ายนะในขณะที่พี่มาปฏิบัติธรรมนี่นะที่หนูได้ยินคำไม่มีรายได้เลยแล้วก็หลวงพ่อว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะบินบาทเองอยากจะถามจิตใจของพี่ในขณะนี้ว่าพี่มีความสุขในการที่พี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอินคัมก็ไม่มีอีกทุกอย่างที่สลัดทิ้งหมดเลยจิตใจของพี่สุขไหมสุขอ๋อโอเคแต่พูดถึงว่าตอนที่ลางานเนาะอายุมันยังไม่ถึงพี่ก็ตัดใจที่ออกมาช่วยงานอย่างนี้แล้วก็อยู่แล้วสบายดีด้วยเพราะพี่ได้ทำเต็มที่ได้ทำการเคลื่อนไหวนี้เต็มที่แต่เพราะว่ารายได้ของเราที่มีก็อินคัมพ่อใหญ่ทีเลี้ยงเพราะว่าเขารีทายเขาก็มีอินคัมของเขาถึงจะน้อยแต่เราก็อยู่ในปัจจัย4แล้วใช่ไหมแต่นี่เราก็ยังเกินเลยนะยังเกินเพราะว่าปัจจัย4ท่านยังไม่มีรถเนาะ เรายังมีรถใช้ใช่ไหม เรายังมีบ้านอยู่ดีอีกเราอย่างน้อยๆก็มีที่ซุกหัวนอนมีแอร์มีอะไรมันยังเหนือกว่าทั้ง4ละแต่เรื่องใจของเรานี่นะมันดีเพราะว่าไม่ได้ตื่นแต่เช้าไปทำงานเหมือนเมื่อก่อนกลับมาเนี่ยรีบทำอาหารจะขึ้นห้องพระไปปฏิบัติธรรมมันวุ่นเราว่าเราเป็นนักปฏิบัติแต่ตอนนี้มันสบายใจว่าวันเวลานี่สบายแล้วมันไม่ได้ไปซ็อกหาเครื่องนุ่งของถือแบบเมื่อก่อนมันรายจ่ายแล้วมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนเนี่ยอะไรมันแซวหรือไม่แซวก็เอาทั้งนั้นเลยบางทีเนี่ยแท็กยังไม่ได้ออกจากไอ้เสื้อที่เราไปซื้อน่ะนะแม้แต่ทัพเปอร์แวร์ก็เหมือนกันเวลามันเซลล์ก็ยังไปเอาเลยมันไม่มีที่จะไว้แล้วแต่มันก็เอาทุกความโลภล่ะเราไม่รู้ว่าเราโลภใช่ไหมแต่ตอนนี้มันรู้แหละทุกอย่างรู้จักว่าสมควรไหมอันนี้มันพอสมควรจะต้องเอาไหมเนี่ยมันมาดูตรงนี้น่ะมันก็เลยแบบลักษณะว่ามันเหลือแล้วอินคัมพ่อใหญ่ที900ต่อเดือนมันเหลือแล้วก็ตอนนี้โชคดีอายุถึงก็ได้จิตแล้วหลวงพ่อก็ช่วยเวลาไปเมืองไทยหลวงพ่อก็หาเจ้าภาพตั๋วเครื่องบินให้ใช่ไหมล่ะนี่ก็ท่านก็บินได้บาทเรียงอะไรเห็นไหมก็ไปอย่างนี้เนี่ยก็ด้วยบารมีหลวงพ่อก็ได้มาท่านหลวงกับพวกพี่ๆก็ช่วยกันออกค่ารถให้เห็นไหมมันดีนะคุณเคได้ทำเต็มที่เลยแล้วก็ไม่เหนื่อยเห็นไหมทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมกำลังใจที่เราได้ช่วยงานในงานยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาตอนที่มางานของพี่จูดี้ลงเครื่องบินมาแค่3วันหลวงพ่อหิ้วหุงมาเลยบอกว่าไม่ให้ทำครัวหรอกมีคุณวนิสากับแม่พิมพ์แล้วก็ดีก็ยังมาได้ทำได้ปฏิบัติ
แต่ก็เราก็อดเอาเนาะทำเนี่ยนะพี่จูดี้เราก็ได้ช่วยนิดๆหน่อยเนาะแต่มันจริงๆนะมันมีกำลังใจแล้วมันก็ใจมันดีขึ้นมากขอให้เจอตัวนี้จริงๆกับคุณเคคุณเคจะได้รู้ด้วยตนเองเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนจากคนกระดูกกระเดกมาเป็นอย่างนี้จากคนโลภจัดๆโกรธจัดๆแต่ให้ตัวรูปนามนี่เขาเป็นจริงจริงๆนะถ้าเป็นแบบสมมุติที่ว่านะนะเขาจะไม่เปลี่ยนหลายคนที่ไปกราบเรียนหลวงพ่อนะลูกศิษย์หลวงพ่อหลายๆคนที่กราบเรียนหลวงพ่อว่าคนนี้ก็รู้รูปรู้นามแล้วคนนี้ก็เห็นรูปเห็นนามแล้วคนนี้เข้าใจหลวงพ่อทำไมมันยังไม่เปลี่ยนเห็นไหมบางทีมีคำพูดเยอะแยะสวยละเอียดละออมากแต่การกระทำมันไม่ไปนั้นด้วยอันนี้มันเราจะให้ใครตอบให้หลวงพ่อตอบได้ไหมหลวงพ่อก็ตอบไม่ได้เพราะเราต้องรู้เราเองว่ามันจริงมากแค่ไหนใช่ไหมเราต้องรู้เราเองว่ามันเปลี่ยนจริงๆน้องยังบอกว่าไม่ใช่แต่หลวงพ่อที่จะมาบอกว่าพี่จูดี้เข้าใจรูปนามแล้วนะแม้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพี่จูดี้ได้รูปได้นามแล้วนะใครยังเชื่อไม่ได้เราต้องเชื่อใจของเราเองว่ามันเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องให้ใครมาบอกก็ได้เรารู้ตัวเองว่าเรารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองลดละมากน้อยแค่ไหนเรารู้เราเองอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่ก็เหมือนกันทำเมื่อก่อนนี่นะดีใจมันบอกว่าลู่นู่นลู่นี่แต่แล้วมามันก็ยังมีผิดมีถูกมีผิดมีถูกเอ๊ะทำไมมันยังเป็นอย่างนี้เออมาดูตัวเองเออมันออกไปนอกกายรีบเข้าเก็บอารมณ์บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆถ้าเราก็ลางานแล้วเราไม่มีอะไรไม่มีรีทรีทไม่มีคอร์สไหนแล้วเราก็รีบเอาตัวเองมันจะกลับเข้ามาหาตัวเองบ่อยมากบ่อยมากความเข้าใจมันก็ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะตัวรู้สึกตัวตัวนี้เขาชัดเจนเขามั่นคงเขากลับมาดูเราบ่อยๆเหมือนแม่กลับมาดูแลลูกลูกจะทำอะไรอะไรมันก็รู้มันก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอ๊ะเรายังไม่เดินยังไม่ดีนะว่าเรายังพูดไม่ดีนะเรายังมีอันนั้นยังมีอันนี้มันตัดลงมาตัดลงมานี่แหละคือความเข้าใจว่ารูปว่านามรูปก็คือกายนามก็คือใจมันเข้ามาดูกายดูใจมันไม่รู้ได้ไงอ่ะมันก็ต้องเห็นแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้ารู้เลยยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังไม่ใช่พี่หายสงสัยเลยที่เห็นว่าคนนั้นเข้าใจคนนี้เข้าใจอันนี้ไม่ต้องถามเรารู้ด้วยตนเองของเราแล้วคนอื่นถามอ้าวคนนั้นยังเป็นอย่างนี้คนนี้ยังเป็นอย่างนี้ไม่ต้องถามอีกและไม่ต้องอธิบายเรารู้เราเองเราเปลี่ยนเราเองเราทำเราเองคนนั้นทำถูกก็คนนี้ก็ถูกคนนั้นทำผิดก็เป็นเรื่องของคนนั้นคือเรื่องเข้าใจตัวเองนี่ก็คือเรื่องเข้าใจเราเองการกระทำเราเองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมีข้อคำถามอีกสองคำอีกสองข้อข้อที่หนึ่งเราต้องศึกษาในหนังสือด้วยไหมเพราะเคไม่รู้เลยหนังสือที่พูดกันภาษาอยู่ในพระพุทธเจ้าภาษาสันสกฤตในพูดกันไม่รู้เลยนะเราต้องศึกษาตรงนั้นด้วยไหมโอเคข้อสองข้อที่สองการเก็บอารมณ์เนี่ยเก็บเหมือนที่หนูพ่อให้เราเก็บอย่างนี้เราอยู่ในห้องคนเดียวไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครเลยอย่างนั้นใช่ไหมโอเคข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนี่ถ้าจะถามว่าต้องจำเป็นไหมต้องเรียนรู้เป็นภาษาบาลีหรืออะไรเนาะพี่ก็เหมือนกันพี่ไม่รู้แม้แต่อ่านปุ้มสวดมนต์พี่ยังอ่านไม่ได้เลยเขียนไม่ได้แต่พี่เข้าใจเรื่องการยกมือนี้มันเปลี่ยนแปลงและเข้าใจตัวเองมาแต่พี่รู้ทั้งหมดเลยคำตอบอยู่ในปุ้มของหัวนั้นอยู่ในสมุดหัวนั้นจากปฐัยปิฎกอะไรที่จะพูดมาเป็นภาษาคำพูดพี่พูดไม่ได้แต่พี่เข้าใจสื่อสารออกจากพี่เข้าใจตัวเองแล้วมันไปตรงต่อตรงนั้นเลยแต่จริงๆไม่เคยอ่านและไม่รู้ด้วยอ่านไม่เป็นจะไปอ่านได้ยังไงอ่านภาษาไทยไม่ได้ แล้วหลังจากนั้นแล้วก็คำที่สองหมายถึงว่าเก็บอารมณ์คือหลวงพ่อให้เก็บนี้อันนี้ยังเป็นแบบว่าจะเป็นขั้นเกรด2เกรด3เกรด4ก็ได้ถ้าเกรดที่จะเอาของตัวเองจริงๆนี่นะเข้มข้นเหมือนที่พี่ทำเนี่ยนะห้ามเยี่ยม ห้ามพูดห้ามคุย เอาจริงเอาจังจริงๆเนี่ยสายงานของหลวงพ่อเทียนบางทีล็อกประตูไว้ด้วยนะอันนี้นี่เป็นเกรดที่5ที่6หรือที่10ก็ไม่รู้นะจะถือว่าเป็นการเก็บอารมณ์นี่ไม่ใช่3เดือนที่เข้าไปอยู่กับหลวงพ่อนี่ยังไม่เห็นตะเวนเลยหลวงพ่อยังสงสารมันซัมเมอร์เนาะอยู่ที่ลาสเวกัสมันเดือน7เดือน8เวเคชั่นทุกทางนู้นมันจะร้อนมากตี2ตื่นตี3แล้วก็ประมาณเที่ยงนี่มันร้อนแล้วเลยท่านจะเอาน้ำไปหดที่แคบเป็นได้น้อยที่อาจารย์มงคลนอนนั่นแหละที่วัดป่าเป็นอย่างนั้นแหละแค่เก็บอารมณ์นึกวัดภาพเลยเดินได้แค่7 9 6 9ถอยหน้าถอยหลังล้มลุกคุกคานตั้งแต่ตี3จน
สามทุ่มเราจะมีสัจจะให้ตัวเองเลย์ดาวน์นี่ไม่ได้เลยกังวลไม่เคยมีเลยถ้าเข้าเก็บอารมณ์ไม่เคยว่านอนยกมือจะไม่เอามาใส่ในสมองเลยคำว่านอนยกมือเราไปเสื้อมันได้ยังไงกิเลสมันเยอะอ่ะเราไปเสื้อมันได้ยังไงว่าจะนอนยกมือเอ้ยพักผ่อนนิดนึงขนาดนั่งยกมันยังหลับเราจะไปนอนยกมือได้ไงไม่ได้แล้วก็ไม่เคยมีตั้งสัจจะอธิษฐานตัวเองเลยว่าจะขออยู่ในอริยบทนี้3ชั่วโมง4ชั่วโมง3ชั่วโมงเอาตัวเองอย่างนี้ตลอดถ้าเดินก็เดิน3 4ต้องเป็นคนจริงจริงๆนะก่อนจะได้ถึงตัวนี้นะไม่ใช่ว่าธรรมดานะอันนี้พูดถึงเรื่องพี่ทำแต่ว่ามันก็มีข้อแบบอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เกรด4เกรด5เกรด6มาแล้วอย่างนี้ก็โอเคแต่ว่าจะเป็นคนที่ว่ามีบุญวาสนามากที่สุดแหละทำอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจทะลุไปอย่างนี้นะต้องมีบุญจริงๆนะถ้าแบบว่าจะเอาเกรด10นี่มันลงยังไงล่ะก็จะก็จะเหมือนอย่างนี้แหละที่เราทำแบบพยายามไม่พูดไม่จาต้องเบิร์สถึงจะดีท่านหนึ่งท่านหนึ่งก็บอกที่ว่าเข้มข้นให้ตัวเองต้องมีสัจจะให้ตัวเองจริงๆไส้ขันติมากปิยะมากแล้วก็จะทำอยู่ในตัวเองทำเก็บแล้วก็ต่อเนื่องอย่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ว่าต้องทำอย่างนั้นตลอดไปถ้าสมมติว่ามันเข้าใจแล้วมันมีตัวสติที่เรารู้ด้วยตนเองว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วไปที่ไหนก็สบายเหมือนที่เราขับจักรยานใหม่ๆใช่ไหมมันก็จะขับล้มลุกคุกคันอะไรไม่ได้ถ้ามันเก่งแล้วก็บางทีพวกฝั่งสองมือเลยนะนี่เหมือนกันเลยนี่เหมือนกันหมดเลยนะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยพูดถึงว่าเรายังไม่ได้เข้าใจอะไรซะเลยยังไม่ได้ซึมรสของตัวรู้สึกตัวนี้จริงๆเลยนะจากความรู้สึกตัวหรือตัวสติตัวนี้เนี่ยเราทำวิธีไหนที่เราจะให้มันชัดเจนและให้มันอยู่กับเราได้ให้เรามีความรู้ตัวนี้ให้มันรู้สึกว่าเป็นตัวจริงๆถ้าตัวจริงแล้วก็แสดงว่าเราสบายละขับจักรยานไม่ต้องลืมตาไม่ต้องอะไรก็ได้ละเนี่ยมันจะไปอย่างนี้แหละแต่ตอนใหม่ๆนี้เราก็พยายามหน่อยว่าเราจะทำยังไงเราจะฝึกให้ตัวนี้ให้รู้จริงๆให้ความรู้สึกตัวนี้ให้อยู่กับเราจริงๆให้เรารู้จริงๆคุณสมพรไม่ต้องห่วงเรื่องลูกเรื่องอะไรใช่ไหมลูกอ่ะเพราะว่าลูกก็โตหมดแล้วลูกเขาก็มีครอบครัวเขาก็ออกไปซื้อบ้านอยู่ส่วนตัวละแล้วก็ไม่ห่วงตอนที่อายุ47เนี่ยตอนที่เริ่มมาปฏิบัติจริงจังเนี่ยยังมีลูกอยู่ใช่มั้ยยังมีลูกสาวเพิ่งจบไฮสคูลเลยตอนนั้นลูกสาวยังตอนที่เข้าไปปฏิบัติก็ยังเที่ยวรับเที่ยวส่งเพราะว่าปีสุดท้ายของไฮสคูลเขาแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จบกันหลังจากนั้นน้องก็อยู่ประมาณ2เดือน2ปีอีกหลังจากลูกจบไฮสคูลแล้ว2ปีก็ลางานเลยก็คือเขาโอเคละเขาก็เลยไปช่วยงานพี่สาวพี่เขยที่เรียนต่อแล้วเราก็มีภาระแค่2ตายายก็ก็ทำตรงนี้แล้วมันก็เข้าใจตรงนี้แล้วมันก็จะแยกแยะออกได้ว่าเรามาแต่ตัวเราก็ต้องไปแต่ตัวบั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยมันจะเข้าใจของเราไปเองเพราะเราเข้าใจตรงนี้แล้วพัฒนาไปแล้วก็เข้าใจแล้วแล้วก็พยายามช่วยพูดอะไรให้เขาเข้าใจพ่อแม่ว่าเราก็มีที่พึ่งของเราเป็นอย่างนี้ลูกเขาก็โอเคไม่มีปัญหาก็คิดว่ามันดีนะดีมากๆเลยเพราะว่าลูกก็ยิ่งดีใจเมื่อก่อนแม่เป็นคนเจ้าจี้เจ้าจุกเป็นคนเจ้าระเบียบมากตอนที่เขาเห็นแม่เข้าใจทำไม่บ่นเหมือนเมื่อก่อนเขายิ่งดีใจเขายิ่งดีใจประสบการณ์ของน้องตั้งแต่เริ่มยังไม่ได้ปฏิบัติอุ้ยไม่มีคนอยากรู้หรอกคุณเคยังดีกว่าเลยเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนขี้จู้จี้จุกจิกเป็นคนโลภจัดเป็นคนโกรธจัดตัวเองเป็นคนอย่างนั้นคิดว่าตัวเองนะเป็นคนอย่างนั้นจริงๆแต่เป็นพื้นฐานที่ว่ามีความเคารพครูบาอาจารย์เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้ใหญ่อยู่แล้วแต่กับลูกของตัวเองนี่คือเราทุกข์อ่ะเราเป็นอพยพค่ะเราจะเรียกไงเนาะเป็นคนอพยพนะเนาะพี่เนาะที่มาจากแมนละมาแต่เมืองลาวเมืองเวียงจันทร์เราเป็นคนบ้านแตกสลายขาดนั่นเถอะเราต้องมาที่นี่เราอยากอะไรก็อยากเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากให้ลูกได้ดีอะไรมันเลยกลายสิ่งแวดล้อมมันบังคับเราแล้วมันทุกข์มากๆน่ะทุกข์มากมันก็เลยกลายเป็นมาลงที่ลูกที่ผัวจนหมด
เราก็ทํางานหามรุ่งหามค่ำอยากให้ลูกได้กินได้อยู่ได้เรียนสูงมันสเตรสมากเลยแหละหลังจากนั้นความทุกข์นี่แหละพักดันให้เราเข้าวัดไป7ปีก็ไปฝึกอย่างนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบคำถามจนกว่าได้มาเจอหลวงพ่อเนี่ยเนี่ยความทุกข์นี่นะที่พาให้เราเห็นธรรมแล้วมันก็เลยเป็นคนจริงเลยว่ามันทุกข์ถึงขนาดนี้แล้วเรายังไม่เอาเหรอทุกวันกินข้าวกับน้ำตาเลยนะบ้านจะอยู่ก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ก็ไม่มีมันคิดมันทุกข์ไปหมดเลยแหละหลังจากนั้นมันก็เอาจริงสิเวลามันมาปฏิบัติธรรมถ้ามันถึงขนาดนี้แล้วลูกก็ทั้ง4คนต้องเลี้ยงลูกด้วยหาเงินหามลุมหามคำเลี้ยงลูกนะหลังจากนั้นมันเข้าใจในธรรมแล้วเราก็มาแต่มือเปล่าจากเมืองลาวมาถึงเมืองนอกมือเปล่าเรามีทรัพย์สินเงินทองมีกินมีใช้นี่มันเหนือกว่าปัจจัย4แล้วมันเข้าใจสิมันก็ตัดลงมาได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้มีตัวนี่นะจะปัจจัย100ก็ออกไม่ได้บอกจริงๆเลยแต่ตัวนี้แหละตัวที่เปลี่ยนแปลงตัวเองที่เข้าใจตัวเองนี่แหละที่มันออกมาได้ออกจากความโลภความโกรธความหลงนี่ออกจากมาได้จริงๆคุณเคเชื่อเถอะถ้าตั้งใจทำให้มันสะดุดจริงๆอย่าให้มันมีแบบแค่สมมุติและแค่รูปแบบให้มันเข้าไปถึงจริงๆในตัวนี้ถ้าตัวนี้เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ต้องห่วงจากนู้นจะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปได้คำถามนี้ต่อไปเอาไปถามปีหน้าปีนี้หมดแล้วจบแล้วเนาะจบแล้วขอบคุณมากครับนี่ก็ขอให้ทุกคนนะกว่าจะได้เจอหลวงพ่อนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะท่านเนี่ยก็จะได้มาถึงจุดนี้มาช่วยพวกเรานี่โอ้ยลำบากงานของท่านเยอะมากที่เมืองไทยแต่ก็ยังปีกมาแต่ละ3เดือน5เดือน6เดือนมาแต่ละครั้งไม่ได้ไปเจอวัดป่าลูกศิษย์วัดป่าหรือกรรมการวัดป่านี่จนไม่อยากต้อนรับหลวงพ่อละหลวงพ่อไม่ใช่คนลาสเวกัสละเพราะว่าลาสเวกัสไม่มีคนปฏิบัติมีแค่2คนมีน้องกับพิมพา2คนที่เป็นหัวหลักอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อก็เหนื่อยหน่าย10ปีแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยท่านก็เลยพยายามออกข้างนอกเพื่อจะช่วยบางทีอาจจะมีหลายๆคนที่เข้าใจเวลาท่านไปก็เรื่องจริงแต่ทุกคนไม่เข้าใจหรอกเนี่ยฉะนั้นว่าเรานี้โชคดีมากๆขอบคุณพี่วิศวีมากที่สุดที่ได้เจอท่านและท่านได้มาช่วยตรงนี้อย่าให้เวลาตรงนี้มันเสียเปล่าเลยถ้าเป็นพอเป็นไปได้ให้ตามและให้ต้องทำเพราะว่าเราควรจะได้เจอท่านนี้ไม่ใช่ว่าอีกเมื่อไหร่วันไหนเราก็ยังไม่รู้น้องก็เป็นอย่างนี้แหละรู้แล้วว่าเข้าใจละเห็นหลายองค์หลายรูปละก็เลยรู้ว่าตามมาเยอะแยะแต่ไม่รู้ตามผิดตามถูกว่าองค์นี้เจอแล้วแม่นแล้วเข้าใจตัวเองได้แล้วก็ตามท่านตลอดเลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็คุณหมอทุ่งลงช่วยกับคุณสมพรเถอะย้อนหลังThank you.